วัสดีครับผมสมิธภาคสุวินนะครับวันแม่ปีนี้อาจจะมีบางคนที่อยู่คุณแม่แล้วก็ไม่ได้อยู่กับคุณแม่นะครับสำหรับใครที่ไม่อยู่คุณแม่เราใช้ใจกอดกับคุณแม่ไปก่อนนะครับเมื่อไหร่ที่วิกฤตแล้วก็สถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยเรากลับบ้านไปกอดคุณแม่แล้วก็บอกรักคุณแม่กันให้หนำใจกันเลยนะครับวันแม่ปีนี้เนี่ยขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกรักแม่ด้วยนะครับ